สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ Money Today ทันโลกการเงินค่ะทักทายทุกท่านคือวันศุกร์4 ทุ่มค่ะวันนี้25 ตุลาคม 2567อยู่กับเราสองคนเช่นเคยค่ะคุณแพนณทิประดาและดิฉันแนสที่คำพรค่ะวันนี้มีข่าวดีนะคะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบในหุ้นหรือว่าบริษัทของเทสลามาฝากกันนะคะประเดิมในเรื่องแรกเลยค่ะเพราะว่าเรื่องนี้เรื่องเดียวส่งผลทำให้ตลาดในโซนเอเชียก็ปรับตัวคึกคักสดใสด้วยแหละค่ะหลังจากที่เมื่อวานที่ผ่านมานะคะเทสลานั้นมีแนวโน้มผลประกอบการที่ดีมากขึ้นและมีการคาดการยอดขายในปีหน้าว่าจะเติบโตส่งผลทำให้ราคาหุ้นของเทสลานั้นปรับตัวแต่ระดับสูงสุดในรอบ11 ปีในขณะเดียวกันค่ะราคาหุ้นนั้นก็ส่งผลทำให้คุณอีลอนมัสก์นั้นร่ำรวยสูงขึ้นถึง 26,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะสำนักข่าว CNBC รายงานความมั่งคั่งของคุณอีลอนมัสก์CEO ของ Tesla ว่าปรับตัวเพิ่มขึ้นจากการพุ่งตัวของราคาหุ้นที่ปรับตัวสูงขึ้นกว่า 22% ปิดที่ระดับ260ดอลลาร์กับอีก48เซนต์เมื่อวานนี้สาเหตุของความร่ำรวยที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นนี้ค่ะทางด้านของสำนักข่าว CNBC รายงานค่ะว่าราคาหุ้นของ Tesla นั้นปรับตัวเพิ่มขึ้นกว่า 22% ปิดที่ระดับ260ดอลลาร์48เซนต์เมื่อวานนี้ถือเป็นการปรับตัวขึ้นสูงสุดนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปี2556หรือเป็นการปรับตัวนิวไฮในรอบ11ปีหลังจากที่ผลประกอบการนั้นดีเกินความคาดหมายโดยมีรายได้เพิ่มขึ้น 8% มาอยู่ที่ 25,200 ล้านดอลลาร์และกำไรสุทธิเติบโตเพิ่มขึ้น 8% มาอยู่ที่ 2,500 ล้านดอลลาร์โดยในไตรมาสที่3นั้นสามารถส่งมอบรถยนต์ได้กว่า 462,890 คันและผลิตรถยนต์ได้ 469,796 คันเพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนนอกเหนือจากนี้คุณอีลอนมัสก์เองก็ยังได้ให้ความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวโน้มการเติบโตในปีหน้ามีโอกาสที่ยอดขายนั้นจะเพิ่มขึ้น 20-30% ได้รับแรงหนุนจากยานยนต์ต้นทุนต่ำและความก้าวหน้าในระบบขับขี่อัตโนมัติแบบไร้คนขับค่ะส่งผลทำให้มีการรายงานความมั่งคั่งของคุณอีลอนมัสก์นะคะผ่านทางด้านของ Forbesที่ระบุบอกว่าณปัจจุบันนั้นมีความมั่งคั่ง 269,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งถือว่ามีความมั่งคั่งจากการถือหุ้นคงค้างของ Tesla เกือบ 13% นอกจากนี้แล้วยังเป็นเจ้าของ SpaceX ซึ่งมีมูลค่ากว่า 200,000 ล้านดอลลาร์รวมไปถึงแพลตฟอร์ม X หรือว่า Twitter เดิมและบริษัทปัญญาประดิษฐ์ XAI ด้วยค่ะจากความร่ำรวยของอีลอนมัสก์นะคะแล้วก็หุ้นที่พุ่งขึ้นแรงของ Tesla ค่ะไปดูภาพรวมของหุ้นสหรัฐกันบ้างนะคะที่ตอนนี้กำลังคึกคักเลยค่ะเนื่องจากเฮดฟันทั่วโลกนะคะต่างพากันเทขายทั้งหุ้นจีนแล้วก็หุ้นในตลาดเกิดใหม่ค่ะหันมาเข้าซื้อหุ้นสหรัฐนะคะก่อนจะไปสู่การเลือกตั้งประธานาธิบดีที่กำลังจะมีขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้แล้วค่ะก็มันซักระบุค่ะบอกว่ากองทุนป้องกันความเสี่ยงทั่วโลกหรือว่าเฮดฟันนะคะต่างพากันเทขายหุ้นจีนและตลาดหุ้นเกิดใหม่มากขึ้นค่ะในขณะเดียวกันก็ไปเข้าซื้อหุ้นสหรัฐในช่วงเดือนนี้นะคะก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาค่ะในวันที่5พฤศจิกายนนั่นเองค่ะโดยทาง Goldman Sachs ก็กล่าวนะคะว่าเดือนนี้ตลาดหุ้นจีนถูกเทขายมากที่สุดนะคะหลังจากที่พุ่งขึ้นไป 20% ในเดือนกันยายนที่ผ่านมาค่ะจากแรงหนุนของนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจจำนวนมากโดยตลาดหุ้นจีนนั้นได้ถอยกลับจากจุดสูงสุดโดยนักลงทุนนั้นผิดหวังนะคะกับรายละเอียดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของจีนและเนื่องจากมีความเป็นไปได้นะคะที่โดนัลด์ทรัมป์จะดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐค่ะทำให้มีความเสี่ยงจากภาษีศุลกากรเพิ่มขึ้นนะคะขณะที่ตลาดเกิดใหม่อื่นๆค่ะอย่างเช่นอินเดียไต้หวันเกาหลีใต้แล้วก็ละตินอเมริกานั้นก็ถูกกองทุนป้องกันความเสี่ยงเทขายออกเช่นกันค่ะซึ่ง Hedge Fund นะคะกลับมาลงทุนในหุ้นสหรัฐเป็นครั้งแรกในรอบ6เดือนนะคะเนื่องจากข้อมูลการจ้างงานที่แข็งแกร่งค่ะจากเรื่องราวของตลาดหุ้นสหรัฐนะคะไปติดตามกันต่อที่ทิศทางเศรษฐกิจจีนกันบ้างเราจะเห็นได้ว่าในช่วง 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมานะคะมีการรายงานถึงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดใหญ่จากทางด้านของจีนแต่ดูเหมือนว่ามาตรการกระตุ้นในเศรษฐกิจครั้งนี้นะคะทางด้านของ IMF นั้นระบุว่ามันไม่เพียงพอที่จะกระตุ้นให้จีนนั้นผ่านพ้นภาวะเงินฝืดไปได้ค่ะประเด็นดังกล่าวนะคะมีการรายงานจากสำนักข่าวบลูมเบิร์กที่ระบุว่าเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกองทุนการเงินระหว่างประเทศรายหนึ่งระบุว่ามาตรการที่ออกมาของจีนนั้นยังไม่สามารถแก้ปัญหาความเสี่ยงด้านภาวะเงินฝืดที่รุมเร้าเศรษฐกิจจีนได้คุณกฤษณะศรีนิวาสารผู้อำนวยการฝ่ายกิจการเอเชียแปซิฟิกของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ระบุบอกว่า
แม้โดยหลักการแล้วนโยบายล่าสุดอาจทำให้ IMF นั้นมีการคาดการณ์การเติบโตของเศรษฐกิจจีนในปีนี้ว่าน่าจะปรับตัวสูงขึ้นที่ 4.8% แต่รัฐบาลกลางก็ต้องใช้จ่ายมากขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาอสังหาริมทรัพย์ที่ล่มสลายและบรรเทาแรงกดดันด้านเงินเฟ้อซึ่งจีนควรทุ่มงบประมาณ 5% ของ GDP เพื่อควบคุมวิกฤตอสังหาริมทรัพย์หรือคิดเป็นเงินกว่า 6.3 ล้านล้านหยวนหรือ 885,000 ล้านดอลลาร์ในขณะเดียวกันค่ะณปัจจุบันนี้เนี่ยนะคะภาวะหนี้ของจีนก็อยู่ในภาวะสุ่มเสี่ยงด้วยเช่นเดียวกันนะคะโดยสำนักข่าวบูมเบิร์กรายงานว่ายอดผิดนัดชำระหนี้ในตลาดตราสารหนี้ภายในประเทศของจีนนั้นพุ่งแตะระดับ 800,000 ล้านดอลลาร์สูงสุดเป็นประวัติการโดยมีผลกระทบนะคะต่อนักลงทุนที่เคยเชื่อว่าหลักทรัพย์ดังกล่าวนั้นมีการค้ำประกันโดยนายจากรัฐบาลกลางที่กำลังอยู่ในวิกฤตโดยในปีที่ผ่านมาค่ะหน่วยงานการเงินของเทศบาลและรัฐบาลกลางจีนได้ดำเนินมาตรการแก้ไขโดยอนุญาตให้รัฐบาลท้องถิ่นนั้นระดมทุนผ่านพันธบัตรใหม่มูลค่า 2.2 ล้านล้านหยวนหรือ 390,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อช่วยชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้และสั่งให้ธนาคารของรัฐให้การสนับสนุนในด้านการรีไฟแนนซ์เพิ่มเติมด้วยค่ะถือเป็นความท้าทายที่เกิดขึ้นในประเทศจีนนะคะทั้งเรื่องของเงินฝืดแล้วก็การผิดนัดชำระหนี้ด้วยค่ะไปต่อกันที่ญี่ปุ่นกันบ้างค่ะจับตาทั้งเรื่องของค่าเงินเยนแล้วก็ดอกเบี้ยด้วยนะคะล่าสุดทางผู้ว่าการ BOJ ค่ะก็ได้ส่งสัญญาณนะคะตรึงดอกเบี้ยแม้ว่าเงินเยนนั้นจะอ่อนค่าลงไปนะคะหนักที่สุดในรอบ3เดือนแล้วค่ะโดยทางคาซูโออุยดะผู้ว่าการธนาคารกลางญี่ปุ่นหรือว่า BOJ นะคะได้กล่าวค่ะบอกว่าธนาคารกลางญี่ปุ่นนั้นมีเวลาพิจารณาขั้นตอนนโยบายต่อไปโดยส่งสัญญาณนะคะว่าธนาคารกลางนั้นจะไม่ขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมวันที่31ตุลาคมนี้ค่ะแม้ว่าเงินเยนนั้นจะอ่อนค่าลงไปนะคะไปสู่ระดับต่ำสุดในรอบเกือบ3เดือนแล้วก็ตามค่ะโดยทางผู้ว่าการ BOJ นั้นกล่าวว่าเชื่อนะคะว่ามีเวลาเพียงพอสำหรับการตัดสินใจด้านนโยบายโดยจำเป็นต้องพิจารณาภาพรวมและต้องตรวจสอบผลกระทบต่ออัตราเงินเฟ้อของญี่ปุ่นอย่างรอบคอบค่ะไม่เพียงจากค่าเงินเยนที่อ่อนค่าเท่านั้นแต่ว่ายังรวมถึงมุมมองต่อเศรษฐกิจสหรัฐนะคะที่อยู่เบื้องหลังด้วยซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐค่ะส่วนเรื่องของเงินเฟ้อนะคะของโตเกียวค่ะอัตราเงินเฟ้อโตเกียวตอนนี้เพิ่มขึ้นมานะคะ 1.8% ในเดือนตุลาคมนับว่าเป็นเดือนที่2แล้วนะคะที่ปรับตัวลงอันเนื่องมาจากราคาพลังงานที่ชะลอตัวลงไปค่ะขณะที่ BOJ เองก็กำลังพิจารณาข้อมูลนะคะเพื่อประกอบการตัดสินใจด้านนโยบายในสัปดาห์หน้าแต่ว่านักวิเคราะห์ค่ะมองว่า BOJ นั้นไม่จำเป็นนะคะที่จะต้องรีบเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนนี้แต่ว่ายังคงพิจารณาปรับขึ้นในภายหลังค่ะส่วนความเห็นจากทาง IMF นะคะที่มีต่อ BOJ ค่ะโดยทางคุณกฤษณะศรีนิวาสารผู้อำนวยการฝ่ายกิจการเอเชียแปซิฟิกของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF นะคะได้กล่าวชื่นชมธนาคารกลางญี่ปุ่นหรือ BOJ ค่ะที่ตัดสินใจนะคะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายในการประชุมเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาแต่ว่าในขณะเดียวกันนะคะก็แนะนำค่ะว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งต่อไปนั้นควรจะเป็นการปรับขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไปเพราะว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของ BOJ นั้นน่าจะส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อตลาดการเงินของประเทศต่างๆนะคะโดยเฉพาะประเทศที่นักลงทุนญี่ปุ่นเข้าไปลงทุนเป็นจำนวนมากค่ะซึ่ง IMF เองก็คาดการณ์นะคะว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายของ BOJ ซึ่งปัจจุบันนี้อยู่ที่ระดับ 0.25% นั้นจะขึ้นนะคะไปเป็นที่ระดับ 1.5% ในปี2570นี้ค่ะเป็นทิศทางนโยบายการเงินของญี่ปุ่นนะคะนำมาฝากกันค่ะซึ่งภาวะหนึ่งที่ญี่ปุ่นกังวลใจก็คือเรื่องของการเก็งกำไรค่าเงินนะคะพักกันสักครู่ทิ้งท้ายเบรกนี้กันที่ World Roundup ค่ะช่วงหน้ากลับมาวางแผนการลงทุนกันต่อค่ะ IDC บริษัทวิจัยตลาดเปิดเผยข้อมูลว่ายอดขาย iPhone ของ Apple ในจีนลดลง 0.3% ในไตรมาส 3 ปี 2567ขณะที่ Huawei มียอดขายพุ่งขึ้นอย่างมากถึง 42% หลังจากที่ Huawei กลับมาแข็งแกร่งในตลาดระดับพรีเมียมโดยการเปิดตัวสมาร์ทโฟนซีรีส์ Mate 60ซึ่งโทรศัพท์รุ่นดังกล่าวใช้ชิปที่ผลิตในจีนนอกจากนี้ Apple ยังต้องเผชิญกับความท้าทายบางประการในประเทศจีนรวมถึงข้อจำกัดในการใช้งาน iPhone โดยหน่วยงานรัฐบาลบางแห่งอีกด้วย
ครือร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดในสหรัฐประกาศนำหัวหอมสดออกจากเมนูวางขายทั้งหมดหลังตรวจพบว่าหัวหอมดังกล่าวอาจเป็นแหล่งที่มาของการระบาดของเชื้ออีโคไลที่พบในร้านแมคโดนัลด์ซึ่งทำให้มีผู้ป่วย49รายและมีผู้เสียชีวิต1รายขณะที่ร้านอาหารแบรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลบริษัทแม่ของคู่แข่งของแมคโดนัลด์อย่างเบอร์เกอร์คิงและยัมแบรนด์กล่าวว่ากำลังยกเลิกการใช้หัวหอมสดออกจากเมนูของร้านธนาคารกลางมาเลเซียจะจัดสรรงบประมาณ 2,600 ล้านริงกิตหรือ598ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อยกระดับเทคโนโลยีในโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญเช่นการปรับเปลี่ยนกระบวนการดูแลสุขภาพให้เป็นดิจิทัลกระตุ้นการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และการปรับปรุงการเข้าถึงบริการในพื้นที่ห่างไกลโดยรัฐบาลต้องการเปลี่ยนสถานพยาบาลให้เป็นโรงพยาบาลอัจฉริยะและกำลังใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลและโทรคมนาคมเพื่อใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่ได้อย่างเต็มที่ช่วงที่2ของ Money Today ค่ะเรามาวางแผนมาดูทิศทางการลงทุนกันนะคะวันนี้จะพาไปเตรียมพร้อมสำหรับไตรมาสที่4ค่ะจะพาไปดูหุ้นที่กำไรแกร่งนะคะแนวโน้มโตข้ามปีได้มีอะไรบ้างติดตามกันเลยค่ะเชิญค่ะจังหวะของการปรับพักฐานของดัชนีตลาดหุ้นไทยพี่เธอแนะนำในการวางแผนการลงทุนยังไงบ้างคะครับก็จริงๆในส่วนของกลยุทธ์การลงทุนเนี่ยนะครับก่อนหน้านี้นะครับเราก็ซื้อหุ้นนะครับในเฉพาะส่วนที่เราเตรียมเม็ดเงินไว้เนี่ยนะครับก็ถือได้ว่าพอร์ตเราก็หุ้นเต็มร้อยเลยนะครับพอขึ้นมาแตะระดับประมาณ 1,500 เนี่ยนะครับเราก็บอกว่าเราต้องลดน้ำหนักแล้วนะครับอะไรที่มีกำไรนะครับเราก็ใช้กลยุทธ์ของเรานะครับคือว่าพยายามตั้งจุด stop profit นะครับซึ่งเราก็เทค profit ออกไประดับนึงแล้วนะครับแล้วก็โมเดลพอร์ตที่เราทำเนี่ยนะครับก็ถือว่ามี cash อยู่พอสมควรนะครับก็เป็นนั้นว่าช่วงเวลาแบบนี้นะครับในเชิงกลยุทธ์เนี่ยช่วงที่ปรับฐานนะครับแล้วก็ยังลงมาไม่ถึง1460อะไรเนี่ยนะครับเราก็บอกว่าน่าจะเป็นอะไรที่ถือเงินสดเตรียมไว้ส่วนหนึ่งนะครับส่วนหุ้นที่มีในพอร์ตเองเนี่ยนะครับตอนนี้นะครับก็ควรจะเป็นหุ้นลักษณะที่ว่า1เนี่ยนะครับมันอาจจะมีประเด็นที่ซัพพอร์ตนะครับจากเรื่องของตัวมาตรการภาครัฐต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพวกค้าปลีกนะครับหรือว่าท่องเที่ยวโรงแรมนะครับอีกประเภทนึงนะครับคือประเภทที่เราคิดว่าน่าจะเห็น earning growth นะครับในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยดูดีๆนะครับก็อันนี้ก็เป็นอีกส่วนนึงนะครับและอีกประเภทนึงก็คือที่คิดว่าน่าจะได้ประโยชน์นะครับจากตัวเบี้ยที่มีการปรับตัวลดลงนะครับก็พยายามอยู่ใน3ธีมนี้นะครับแล้วก็ถือเงินสดสำรองไว้ระดับนึงครับค่ะ3ธีมนี้มีท็อปพิกตัวไหนที่น่าสนใจให้นักลงทุนไปศึกษาต่อบ้างคะครับก็ถ้าหากว่าดูในส่วนพวกค้าปลีกเนี่ยนะครับก็อาจจะมีช้อยนะครับอย่างเช่นตัว CPX นะครับหรือว่าตัว CPO นะครับพวกนี้ก็ผมดูว่าน่าจะได้ประโยชน์จากเรื่องมาตรการภาครัฐนะครับในส่วนของตัวที่ earning นะครับออกมาดีๆเนี่ยนะครับช้อยนะครับก็จะเป็นอย่างเช่นตัว BDMS นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นช่วง high season นะครับแล้วก็อีกตัวนึงนะครับก็จะมีช้อยอย่างตัว Tusco นะครับอันนี้เราก็เห็นภาพของตัว earning สัญญาณเชิงบวกให้ชัดเจนมากนะครับส่วนอีกประเภทนึงนะครับประเภทที่เราคิดว่าได้ประโยชน์จากตัวเบี้ยขาลงเนี่ยนะครับเราก็บอกว่าหุ้นในกลุ่มพวก finance นะครับน่าจะได้ประโยชน์นะครับเพราะว่า cost of fund คุณจะถูกลงนะครับแล้วเวลาปล่อยเนี่ยก็ปล่อยในอัตราดอกเบี้ยที่เป็น fixed rate ที่อยู่ในโซนสูงนะครับเพราะฉะนั้นตัวที่เราคิดว่าเด่นที่สุดในกลุ่ม finance เนี่ยก็จะเป็นช้อยอย่างตัว MTC ครับค่ะมาขอเจาะในตัว earning growth กันบ้างค่ะพี่เธอคะในกรณีของกำไรไตรมาส3เนี่ยนะคะที่สามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่องไปถึงไตรมาส4นะคะในกรณีนี้เนี่ยถ้าเรามองไปในกลุ่มธนาคารเองออกมาก็ดูไม่บวกไม่ลบสักเท่าไหร่นะคะอาจจะต้องมองเป็นรายตัวไปประเมินยังไงบ้างคะสำหรับกลุ่มธนาคารพาณิชย์ครับก็ถ้ากลุ่มธนาคารภาพรวมของ10แบงค์ที่เรา cover อยู่เนี่ยนะครับ earning ออกมาก็ต้องถือว่าinline นะครับเพราะว่าออกมาประมาณสัก 62,000 กว่าล้านนะครับซึ่งตัวเนี้ยนะครับก็ถือว่าเป็นไปตามที่คาดนะครับทีนี้นะครับเราก็เจออยู่ประเด็นนึงนะครับที่เราคิดว่าอาจจะทำให้ต้องรอจังหวะนิดนึงนะครับในการที่จะเข้าไปลงทุนนะครับก็คือว่าถ้าไปมองกันในเชิงคุณภาพสินทรัพย์เนี่ยนะครับเราก็พบว่าดูแล้วมันค่อนข้างจะเป็นอะไรที่ดรอปลงไปนะครับเพราะว่าเราเห็น NPL เนี่ยขยับตัวสูงขึ้นนะครับแต่ว่า coverage ratio เนี่ยนะครับกลับปรับลดลงนะครับซึ่งตรงนี้นะครับมันก็เป็นอะไรที่ยังคอนเซิร์นนะครับในเรื่องของตัวคุณภาพของตัวสินทรัพย์เนี่ย
ระดับหนึ่งเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเวลาเลือกนะครับเราคงต้องเลือกกลุ่มที่เราดูว่าเอ๊ะมองไปแล้วภาพคุณภาพสินทรัพย์เนี่ยนะครับมันน่าจะดูแล้วโอเคหน่อยนะครับซึ่งตรงเนี้ยนะครับก็จะมีช้อยที่เราเลือกขึ้นมาที่เป็นท็อปพิกในกลุ่มแบงค์นะครับก็2ตัวนะครับตัวที่1เนี่ยก็คือตัว KTB นะครับส่วนอีกตัวนึงคือตัวแบงค์กรุงเทพนะครับแต่ทีนี้เนี่ยทามมิ่งตรงนี้ใช่จังหวะในการที่จะเข้ามั้ยผมว่าน่าจะรอได้อีกสักระยะนึงนะครับเหตุผลเพราะว่าแบงก์ก็เพิ่งมีการปรับลดดอกเบี้ยลงมานะครับเพื่อตอบสนองกับโลเบียนโยบายใช่ไหมครับแล้วก็อีกมุมนึงเนี่ยนะครับถ้าเราจะเข้าไปครับเราก็อยากจะเห็นภาพนะครับของตัวที่อัพไซด์เนี่ยนะครับไม่ควรจะน้อยกว่า 15% นะครับหรือดิวิเดนด์ยิลด์เนี่ยนะครับ4ไปปลายถึง 5% นะครับซึ่งถ้าหากว่าได้โซนประมาณนี้นะครับผมดูว่าก็เป็นอะไรที่ดูแล้วสบายใจมากขึ้นนะครับเพราะนั้นแบงก์นะครับถามว่าน่าสนใจไหมก็ปานกลางนะครับ selective buy นะครับแล้วซื้อช่วงเวลาไหนก็คงต้องรอให้ upside เนี่ยมันเปิดมากหน่อยครับค่ะขออนุญาตไปในกลุ่มถัดไปนะคะอีกสักหนึ่งคำถามนั่นก็คือกลุ่มพลังงานช่วงนี้เนี่ยมันมีประเด็นเรื่องของตะวันออกกลางราคาน้ำมันก็เคลื่อนไหวอยู่ในโซนสักประมาณ 70-75 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลไม่ว่าจะเป็น Brent หรือว่า West Texas ตรงนี้เองกลุ่มพลังงานบ้านเราที่กำลังจะประกาศผลประกอบการมองยังไงบ้างอะคะครับก็จริงๆอยากให้ดูปฏิกิริยาการตอบสนองกับตัวราคาน้ำมันนิดหนึ่งนะนะครับก็หลังๆเนี่ยผมสังเกตว่าเวลาน้ำมันขึ้นเนี่ยนะครับหุ้นในกลุ่มพลังงานบ้านเรานะไม่ค่อยตอบสนองกับราคาน้ำมันที่ขึ้นเท่าที่ควรนะครับหลายครั้งเนี่ยเห็นราคาน้ำมันที่เราคิดว่าขึ้นนะครับเราก็ลองมีการเทรดดิ้งนะครับในส่วนของหุ้นที่เกี่ยวข้องอย่างสผ.เนี่ยนะครับปรากฏว่าราคาก็ไม่เพอร์ฟอร์มเลยนะครับซึ่งตรงเนี้ยนะครับมันอาจจะเป็นpoint หนึ่งก็ได้ที่ดูเหมือนว่าตอนเนี้ยนะครับกระแสความสนใจของทั้งสถาบันในประเทศกับทั้ง foreign เนี่ยอาจจะไม่ได้อยู่กับกลุ่มนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าวันก่อนเราลองทำตัวเลขดูนะครับเอากองทุนmutual fund เนี่ยนะครับที่ใหญ่สุด20อันดับแรกนะครับเอามาดูนะครับแล้วก็ดูว่า5อันดับแรกของแต่ละกองทุนที่ถือเนี่ยเป็นหุ้นอะไรกันบ้างนะครับถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยนะครับผมว่าภาพติดตาก็คือว่าต้องมีแบงก์ต้องมีพลังงานแต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่อ่ะนะครับแบงก์เนี่ยนะครับแทบจะไม่มีถือเลยบางครั้งเนี่ยเราเจอแค่1กองนะครับหรือว่า2กองที่มีหุ้นแบงก์อยู่ที่ติดท็อปไฟนะนะครับท็อปไฟตอนนี้กลายเป็นหุ้นแต่งตัวกึ่งๆไปทางเทคหน่อยนะครับพวกเดลต้าก็มีนะครับมีตัว Advance นะครับมี Gulf มี InTouch อะไรประมาณนั้นซะมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ามองในกลุ่มพลังงานเนี่ยนะครับผมรู้สึกว่าอาการที่ไม่ค่อยตอบสนองกับราคาน้ำมันที่ขยับนะครับเท่าที่ควรนะครับแล้วก็ผมก็สันนิษฐานประการหนึ่งว่าอาจจะเป็นเพราะว่าสัดส่วนการถือครองหุ้นนะครับของนักสะสมสถาบันเนี่ยตอนนี้ไม่ได้มีน้ำมันนะครับหรือว่าไม่ได้มีพลังงานเนี่ยเป็นตัวหลักในพอร์ตมันก็อาจจะเป็นเหตุของการที่ราคาไม่ค่อยตอบสนองก็ได้นะครับมาดูกิจกรรมน่าสนใจไม่อยากให้แฟนรายการของเราพลาดเลยนะโดยเฉพาะคนเชียงใหม่ค่ะสำหรับ Money Expo เชียงใหม่นั่นเองค่ะ Money Expo 2024เชียงใหม่นะคะจะเกิดขึ้นแล้วค่ะระดมโปรโมชั่นแรงนะคะพร้อมกับมาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ถูกน้ำท่วมในพื้นที่ค่ะโดยทางคุณภาคณีวิริยะรังสฤทธิ์ประธานจัดงานร่วมงานมหกรรมการเงิน Money Expo เปิดเผยนะคะว่าวารสารการเงินธนาคารจะจัดงานมหกรรมการเงินเชียงใหม่ครั้งที่19ค่ะ Money Expo 2024เชียงใหม่ในระหว่างวันที่8ถึง10พฤศจิกายนนี้ณเชียงใหม่ฮอลล์ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตจังหวัดเชียงใหม่ภายใต้แนวคิด Digital Finance for All การเงินดิจิทัลเพื่อทุกคนสอดรับกับนโยบายการเงินของภาครัฐและธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะที่ประเทศไทยของเรานั้นกำลังก้าวเข้าสู่ยุคการเงินดิจิทัลหรือว่าดิจิทัลไฟแนนซ์ค่ะโ
ดยมีทั้งแบงก์ประกันบล.บลจ.ยกทัพบริการทางการเงินการลงทุนครบวงจรค่ะระดมโปรโมชั่นพิเศษส่งท้ายปีกันนะคะพร้อมกับมาตรการช่วยเหลือลูกค้าและผู้ประกอบการ SME ชาวเชียงใหม่และภาคเหนือที่รับผลกระทบจากน้ำท่วมค่ะอย่างเช่นมาตรการลดดอกเบี้ยเงินกู้ขยายเวลาชำระหนี้พักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยเป็นต้นค่ะโดยงานครั้งนี้นะคะ Money Expo 2024เชียงใหม่ยังคงจัดการในรูปแบบของ Hybrid Exhibition ซึ่งประชาชนนะคะสามารถใช้บริการทางการเงินและการลงทุนได้อย่างทั่วถึงค่ะทั้งแบบออฟไลน์เดินทางมาทำธุรกรรมในงานนี้นะคะหรือจะเป็นแบบออนไลน์ค่ะทำธุรกรรมผ่านทางแพลตฟอร์ม www.moneyexpoonline.com ซึ่งผู้ที่สนใจนะคะสามารถเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ทางการเงินระหว่างธนาคารได้เพื่อประกอบการตัดสินใจได้ง่ายมากขึ้นค่ะเป็นอีกหนึ่งงานดีๆนะคะที่ไม่อยากให้ชาวเชียงใหม่พลาดไปค่ะทำธุรกรรมทางการเงินส่งท้ายปีกันนะคะไปติดตามกันต่อค่ะเรื่องราวของธนาคารออมสินกันบ้างค่ะล่าสุดค่ะทางด้านของธนาคารออมสินนั้นเปิดตัวกระปุกออมสิน Thailand Soft Power วาระวันออมแห่งชาติปี2567ค่ะเนื่องในวันที่31ตุลาคมของทุกปีเป็นวันออมแห่งชาติธนาคารออมสินในฐานะสถาบันการเงินซึ่งเป็นผู้นำด้านการส่งเสริมการออมเพื่อสร้างวินัยทางการเงินที่มั่นคงให้กับคนไทยมากว่า111ปีในวาระวันออมแห่งชาติประจำปี2567ธนาคารจึงได้จัดทำกระปุกออมสินภายใต้คอนเซ็ปต์ Thailand Soft Power ตามนโยบาย Soft Power ของรัฐบาลที่มีเป้าหมายผลักดันทุนทางวัฒนธรรมในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเศรษฐกิจไทยโดยนำซอฟต์พาวเวอร์สำคัญของไทยในมิติต่างๆมาถ่ายทอดเป็นลวดลายบนกระปุกอาทิวัฒนธรรมประเพณีเมนูอาหารยอดนิยมและสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงรวมถึงกระปุกออมสินสัญลักษณ์การออมที่กระตุ้นให้ประชาชนรักการออมมาอย่างยาวนานร่วมพัฒนาและออกแบบลายกับศิลปินจากโครงการ Art for Cancer by Irene กิจการเพื่อสังคมเพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็งซึ่งถือเป็นการเดินหน้าภารกิจธนาคารเพื่อสังคมผ่านกระบวนการสร้างคุณค่าร่วมและทำให้เกิดผลกระทบเชิงบวกในวงกว้างมากขึ้นจึงขอเชิญชวนผู้สนใจออมเงินพร้อมรับกระปุกออมสิน Thailand Soft Power เป็นที่ระลึกสามารถลงทะเบียนจองสิทธิ์ได้ใน3ช่องทางได้แก่เว็บไซต์ www.gsb.or.th หรือ LINE Official ค่ะ GSB Society และแอปพลิเคชัน MyMo ได้ตั้งแต่วันที่27ถึง30ตุลาคมนี้หรือจนกว่าจะครบจำนวนสิทธิ์นะคะ1กระปุกต่อ1ท่านของมีจำนวนจำกัดและทำการฝากเงิน500บาทขึ้นไปเพื่อรับกระปุกออมสินตามสาขาที่ลงทะเบียนไว้ในวันที่31ตุลาคมถึง3พฤศจิกายนนี้ค่ะห้ามพลาดเลยนะคะสำหรับกระปุกออมสินค่ะ Thailand Soft Power วาระวันออมแห่งชาติประจำปีนี้จากทางธนาคารออมสินค่ะไปต่อกันที่ธนาคารธ.ก.ส.กันบ้างนะคะเอาโปรโมชั่นน่าสนใจมาฝากกันค่ะใครที่อยากจะออมเงินนะคะแล้วก็มองหาดอกเบี้ยที่น่าสนใจกันอยู่ค่ะไปดูกันเลยนะคะสำหรับธ.ก.ส.ค่ะได้มีการเปิดตัวเงินฝากเขียวชะอุ่มรับดอกเบี้ยสูงนะคะ 2.11% ต่อปีค่ะโดยทางคุณฉัตรชัยสิริไลผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าธ.ก.ส.นะคะกล่าวว่าเพื่อเป็นการส่งเสริมการออมให้แก่ประชาชนและพี่น้องเกษตรกรในโอกาสครบรอบวันสถาปนาธ.ก.ส.ปีที่59ในวันที่1พฤศจิกายนนี้นะคะธ.ก.ส.ค่ะจึงได้จัดทำผลิตภัณฑ์เงินฝากเขียวชะอุ่มโครงการเงินฝากออมทรัพย์พิเศษระยะสั้นรับฝากรวม 10,000 ล้านบาทที่ให้ผลตอบแทนนะคะเป็นอัตราดอกเบี้ยสูงถึงร้อยละ 2.11 ต่อปีระยะเวลาฝาก5เดือนนับจากวันรับฝากแบบวันชนวันค่ะฝากขั้นต่ำครั้งละ 10,000 บาทสูงสุดไม่เกิน100ล้านบาทต่อบัญชีโดยบุคคลธรรมดานะคะไม่เสียภาษีจากดอกเบี้ยเงินฝากเคี้ยวชะอุ่มและกรณีผู้ฝากถอนเงินบางส่วนหรือปิดบัญชีก่อนกำหนดธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดค่ะสำหรับใครที่สนใจนะคะสามารถติดต่อสาขาของธ.ก.ส.ทั่วประเทศได้เลยค่ะเพื่อจองสิทธิ์แสดงความประสงค์ฝากเงินนะคะตั้งแต่วันที่25ตุลาคมนี้ไปถึง4พฤศจิกายน2567ค่ะและเปิดบัญชีณสาขาที่แจ้งความประสงค์เอาไว้นะคะเพื่อฝากเงินได้ตั้งแต่วันที่1ถึง4พฤศจิกายน2567นี้ค่ะเป็นอีกหนึ่งโอกาสการออมที่น่าสนใจนำมาฝากกันนะคะแล้ววันจันทร์หน้า4ทุ่มกลับมาพบกันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ